สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move by UOBK Here อีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะกลับมาวางแผนการลงทุนรายสัปดาห์กันนะครับทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจบสิ้นเดือนมีนาพอดีเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดการทำ Window Dressing ได้นะครับโดยการทำ Window Dressing นั้นส่วนใหญ่จะทำไปที่หุ้นในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นกลุ่มพลังงานสื่อสารและกลุ่มแบงค์นะครับวันนี้ก็มีหุ้นที่อยากจะนำมาฝากนะครับที่มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆในสัปดาห์นี้และก็แนะนำเข้าไปซื้อเก็งกำไรประเด็น Window Dressing กันมาเริ่มที่กลุ่มสื่อสารก่อนนะครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยถ้าเราไปเจาะประเด็นการประมูล 4G ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า Advance นะครับสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินขึ้น900เมกะเฮิรตซ์มาได้ถือว่าดีเพราะว่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับแต่ว่าราคาเป้าหมายของหุ้น Advance เนี่ยอยู่ที่170บาทเท่านั้นนะครับให้อัพไซด์ที่น้อยมากแนะนำให้รอราคาย่อลงมาใกล้ๆ140บาทแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับ2คือ Dtac เสี่ยงต่อการที่จะเสีย Market Share นะครับค่อนข้างมากต้องเสียค่าเสื่อมมากขึ้นด้วยหลังจากที่ปี2018ไปเนี่ย Dtac ก็จะเรียกได้ว่าเหลือแค่ขึ้น 2,100 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่32บาท50สตางค์แนะนำขายนะครับจุด True เนี่ยนะครับได้ Market Share มากขึ้นแน่นอนเพราะว่าประมูลสำเร็จมาทั้ง2ใบนะครับแต่ว่าต้องจ่ายเงินมหาศาลแน่นอนเช่นกันนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่6บาทเท่านั้นแนะนำขายนะครับตอนนี้กลุ่มสื่อสารถือว่ามีปัจจัยลบมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่จะมีมากขึ้น Valuation ที่แพงขึ้นเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงกลุ่มสื่อสารทั้งตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ Advance True Dtac และ Jazz นะครับถ้าจะเล่นกลุ่มสื่อสารจริงๆอยากให้เน้นตัวที่มีสตอรี่ดีพื้นฐานดีปันผลสูงอย่างเช่นไทยคมมากกว่าไทยคมเราคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้หนุนจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจดาวเทียมไทยคม7บวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแล้วก็จะมีการเปิดให้บริการดาวเทียมไทยคม8ด้วยในปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราคาดว่า dividend yield ในปี59จะอยู่ที่ 6.2% นะครับสูงมากบวกกับ target price นะครับเป้าหมายเราให้ไว้ที่35บาท upside ก็สูงถึง 22% นะครับอันนั้นเป็นตัวหนึ่งที่เล็งไว้นะฮะไทยคมส่วนกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์นี่ก็น่าซื้อแต่ว่าต้องถือยาวนะครับเลือกตัวที่มีพื้นฐานดีปันผลสูง top pick เป็นตัว KTBหลีกเลี่ยงกลุ่มแบงค์ขนาดเล็กไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ว่าถูกเพราะว่าพื้นฐานไม่ค่อยจะดีเท่าแบงค์ใหญ่นะครับเวลาเด้งขึ้นตลาดโดยรวมถ้าเซ็นเด็กเด้งขึ้นแบงค์เล็กๆก็ไม่ค่อยเด้งแรงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์ใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์จากการประมูลโครงการรัฐต่างๆในอนาคตการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับถ้ามองท็อปพิกของเราเนี่ยนะฮะจะเทียบกับ K Bank และ KGB ถึงแม้ว่า K Bank จะมีฟีนค่ำหรือว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมที่เติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มแต่ว่า KTB เนี่ยก็เทรดอยู่ที่ PE แค่1เท่านะครับ KBank แพงกว่ามากเทรดอยู่ที่ PE สูงถึง 1.6 เท่านะครับบวกกับ KTB เนี่ยมีการปรับกระบวนการติดตามหนี้จากที่เคยเป็นระบบ centralized หรือว่าโยนไปให้กับสาขากรุงเทพช่วยตามหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ KTB มุ่งไปที่ decentralized หรือว่าโยนไปที่สาขาต่างจังหวัดช่วยตามนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า NPL หรือว่านี่เสียเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่า KTB น่าสนใจมากๆเป็นดาวเด่นในกลุ่มแบงก์ valuation ปัจจุบันเทรดอยู่ที่1เท่า price to book 8.3 เท่า PE นะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากได้ประโยชน์จากการประมูลโครงการรัฐโครงการ mega project อีกทั้งตัว SSI ที่เคยเป็นปัญหานะฮะทำให้ NPL กระโดดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่อง SSI นะครับปันผลก็ดีปันผลประมาณ 4% Target Price 24% Upside 29% นะครับแนะนำเป็น Top Pick หุ้นตัวแบงก์อื่นๆเนี่ยมีจุดอ่อนมากมายนะครับ BBL ความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างต่ำ SCB NPL ก็สูง BTMB ราคาแพงสภาพคล่องค่อนข้างต่ำนะครับสุดท้ายมาดูกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จาก Window Dressing เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ก็คือกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยเราคาดว่าราคาน้ำมันได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2016จากนี้ไปราคาน้ำมันน่าจะค่อยๆขยับขึ้น
แล้วก็ไปบวกแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับได้ประโยชน์จากดีมานด์ที่จะดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังบวกกับการทยอยลดกำลังการผลิตของประเทศต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของราคาน้ำมันปีนี้เราให้เฉลี่ยไว้อยู่ที่47เหรียญต่อบาร์เรลน่าจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือทยอยเก็บสะสมหุ้นกลุ่มพลังงานได้แล้วนะครับกลุ่มนี้แบ่งเป็น3เซกเมนต์หลักๆก็คือโรงกลั่นปิโตรเคมประเภทอโรมาติกส์และปิโตรเคมประเภทโอลิฟินส์นะครับสำหรับโรงกลั่นเนี่ยเราคาดว่าค่า GRM หรือว่าค่าการกลั่นจะยังคงดีอยู่จากการเปิดจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นหลายโรงในปีนี้นะครับกลุ่มอโรมาติกส์ก็เช่นกันจะได้ประโยชน์จากการปิดซ่อมบำรุงโรงแครกเกอร์อโรมาติกส์ที่ทำให้ซัพพลายของอโรมาติกส์ลดลงทางด้านโอลิฟินส์นะครับก็ได้ประโยชน์จากดีมานด์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ซัพพลายที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำด้วยนะครับนักลงทุนที่สนใจกลุ่มพลังงานควรจะเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจโอลิฟินส์เป็นหลักจากดีมานด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงที่สุดเพราะว่าโอลิฟินส์นั้นเป็น product ที่ต้องใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรมนะครับโดยเราแนะนำในกลุ่มนี้ก็คือ3ตัว IRPC PTGC SCC นะครับเลือกดาวเด่นเป็น SCC เพราะว่าปันผลดีนะครับแล้วก็อัพไซด์ปัจจุบันสูงที่สุดในกลุ่มราคาหุ้นก็ถูกมากนะครับผลิตภัณฑ์โอลิฟินของ SCC มีดีมานด์ที่แข็งแกร่งทำให้มีสเปรดสูงใกล้เคียง700ดอลลาร์ต่อตันในช่วงปีนี้นะครับซึ่งก็มากกว่าค่าเฉลี่ย400ดอลลาร์ต่อตันในปีที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ยกำลังการผลิตการเพิ่มกำลังการผลิตก็จะมีอย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามีการเปิดโรงงานปิโตนะครับชื่อว่าแครกเกอร์ชานดราอาสริในประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตแครกเกอร์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตนะครับบวกกับเราคาดว่าธุรกิจปูนซีเมนต์ของ SCC เนี่ยจะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้นะครับได้แรงหนุนจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐโดยตรงบวกกับโรงปูนใหม่ที่กัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียจะเข้ามาช่วยดันในส่วนของยอดขายแล้วก็กำไรให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 12% ในปีนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารแบงก์พลังงานฝากไว้3ตัวก็คือไทยคมนะครับแล้วก็ KTB บวกกับตัว SCC นะครับก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับในช่วงสมาร์ทมูฟบายยูบีเคเฮียนกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.